สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube c h a n แนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองมรรการเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับก่อนอื่นนะครับท่านใดที่สนใจการประชุมเชิงสำเนาลายนะครับซึ่งผมจะจัดขึ้นในเดือนหน้านะครับมิถุนายน64เนี่นะครับจัดขึ้นเพียงแค่ครั้งเดียววันเดียวนะครับในวันเสาร์ที่12มิถุนายน6.4นะครับเวลาทุ่มหนึ่งถึง4ทุ่มนะครับ3ชั่วโมงเต็มกับเนื้อหาใหม่นะครับที่ จัดทำขึ้นนะครับนะ The Great Reset 2020นสิะครับสิ้นสุดวงรอบวัาจจักหนี้สินและปรับลดหนี้สินครั้งใหญ่นะครับซึ่งเป็นการนะทำเนื้อหาแตกต่างนะจากการประชุมเชิงสัมนาออนไลน์เมื่อ5-6ถึง6ครั้งที่แล้วนะครับนะเป็นการให้มุมมองที่อัปเดตกว่านะครับมุมมองที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับท่าในใดสนใจนะครับก็ทักเข้ามาในไลน์ส่วนตัวผมนะครับ ๔9599นะคการประชุมเชิงสำนักรายนี้เป็นการประชุมสดนะครับไม่มีการบันทึกนะครับหรือว่ามีการดูย้อนหลังได้เพราะฉะนั้นท่านใดสนใจนะครับก็ทักเข้ามามีค่าใช้ใจ่ายนิดหน่อยนะครับวันนี้ผมจะมาคุยถึงนะครับทิศทางราคาทองคํานะครับหุ้นนะแล้วก็ตัวบิตคอยนะครับสิ่งที่ปรากฏให้เห็นนะครับในขณะน,นี้นะก็คือว่าราคาทองคำนะครับ มันทุบไม่ลงนะทุบเท่าไหร่ก็ทุบไม่ลงนะครับอย่างเมื่อวานนี้นะครับราคาทองคำเนี่ยนะก็ปรากฏว่าเออมันถูกนะครับเออเทขายนะจากกองทุนนะลงมาอยู่ที่ประมาณ1,810กว่าดอลลาร์ 1. ต่อออนนะครับแต่เมื่อวานนี้นะครับก็เด้งกลับขึ้นมาที่1,840กว่าดอลลาร์ 1. ต่อออนแล้วนะฮะ เพราะนั้นสิ่งนี้นะครับคือ,คอสแสดงให้เห็นชัดเจนนะว่ามันทุบไม่ลงนะราคาทองคํานี่ทุบไม่ลงเรามาดูเหตุผลกันว่าทาไมราคาทองคําช่วงนี้ทุบไม่ลงนะนะทั้งที่วันก่อนนี้ร่วงลงมาแรงทีเดียวนะจากการเทขายมาที่พันแปดกว่าดอลลาร์ต่อออนนะครับเพียงวันเดียวก็เด้งกลับไปที่1840กว่าดอลลาร์ต่อออนนะไม่น่าเชื่อนะครับนะ ก็เรียกว่าทุบไม่ลงกันเองอกะะ็เพราะกระแสในเรื่องของเงินเฟ้อที่มานะกระแสะเงินเฟ้อที่มาเนี่ยนะครับก็คือมันเป็นแบบนี้นะครับคือข้อมูลนะครับของอการขึ้นนะครับของเงินเฟ้อเนี่ยในเดือนเมษายนที่ผ่านมานะมันสูงขึ้นกว่าเดือนมีนาคมอันนี้คือคิดเดือนต่อเดือนนะครับมันสูงขึ้นกว่าเดือนมีนาคม0.8%และที่สําคัญกว่านั้นคืออย่างนี้ครับ คือนับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าอัตรานะการเพิ่มสูงขึ้นของอดัชนีราคาผู้บริโภคไอซี PI, เนี่ยมันสูงมาทุกเดือนเนี่ยในมกราคมเนี่ยนะครับเพราะว่าอัตราเงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นนะครับ0.3เรเพอในเดือนกุมภาพันธ์นะครับอัตราเงินเฟอ้อเพิ่มสูงขึ้นเป็น0.4%่อนนะฮะสูงกว่าในเดือน มกราคมพอมาในเดือนมีนาคมนะครับนะการเพิ่มของอัตราเงินเฟ้อเป็น0.6น์ะครับสูงขึ้นกว่าในเดือนกุมภาพันธ์ขึ้นมาอีกนะครับแล้วมาในเดือนเมษายนนะครับอัตราการเพิ่มของเงินเฟ้อก็สูงขึ้นมาอีกนะครับเป็น0.8เนะเพราะฉะนั้นอัตราเงินเฟ้อที่นอกจากว่าจะเพิ่มสูงขึ้นเดือนต่อเดือนแล้วนะครับมันยังเป็นลักษณะข,ของการเพิ่มอัตราเร่งตรงนี้แหละครับที่ทําให นักลงทุนนะครับผู้คนเนี่ยเห็นนะว่าเหมือนกับตัวสัญญาณเงินเฟ้อกระแสเงินเฟ้อเนี่ยมันมาจริงๆนะเพราะตัวเลขมันยืนยันละนะมันคอนเฟิร์มมาว่ามันมาจริงๆก็เลยทําให้บรรดานักลงทุนต่างๆเนี่ยไม่ยอมปล่อยทองคำนะวันก่อนนี้ถูกทุบลงมานะเหลือประมาณ1,810กว่าดอลลาร์ต่อออนนะครับเพียงวันเดียวก็เด้งกลับไปนะที่1 8 4 0กว่าดอลลาร์ต่อออน ซึ่งผมก็ดูอยู่นะครับว่าทิศทางราคาทองคำเนี่ยดูเหมือนว่ายังจะขึ้นนะแต่ว่าถูกตัดยอดอยู่จากการเก็งกำไรระยะสั้นนะครับเป็นช่วง,งๆแนาวต้านที่สําคัญคือพันแปดร้อยห้าสิบดอลลาร์ต่อออนเนี่ยจะผ่านได้หรือเปล่านะถ้าผ่านได้ก็ไปทดสอบระดับพันเก้าร้อยดอลลาร์ต่อออนนะครับแต่มีสิทธิ์นะครับแต่ในมุมมองส่วนตัวผมเองเนี่ยก็ยังมองไม่เห็นนะว่ามันจะม,มีโอกาสนะไปถึงทำนิวไฮในรอบนี้เลยนะ เขาแล้วรวดเดียวจบเลยหรือเปล่า hey. 2,7500 0ออนอาจจะมีโอกาสก็ได้นะแต่ผมมุมมองส่วนตัวผมมองว่ามันน่าจะเจอตกหลุมอากาศก่อนเพราะว่าปัญหาของตลาดทุนตลาดหุ้นนะครับที่ถูกแรงกดดันจากเงินเฟ้อในขณะนี้นะครับแล้วก็ทิศทางนะครับหลายอย่างเกี่ยวกับตลาดพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ยนะครับที่กำลังดูเหมือนว่า มันจะเป็นช่วงปลายนะของวงรอบว่าจะจันะในตลาดพันธบัตรหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นเลยทำให้มีความไม่แน่นอนสูงนะครับนะในช่วงครึ่งหลังนะของปี64เนี่ยนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับถ้าเราฟังนะครับกูรูนักวิเคราะห์ต่างชาติอย่างคุณเดวิดฮันเตอร์พูดนะครับเราจะเห็นว่าทิศทางนะครับของตลาดหุ้นยังคืบคานสูง่ไหนะครับอย่างดาวโจนเนี่ยนะครับยังยังสูงขึ้นไปนะฮะแต่จะสูง สูงช้าหน่อยแต่ยังสูงขึ้นไปนะเราเห็นการปรับตัวเมื่อวานนะจากวันก่อนนะวันก่อนนะลงมาแรงนะก็มาเมื่อวานนะครับก็ดูเหมือนว่าจะดีดตัวขึ้นไปนะคล้ายๆกับรูปตัว V นะทางขวามือสุดนะครับก็แบบว่าดูเหมือนตลาดหุ้นสลรัดเนี่ยเขาเรียกว่า Buy The d i p นะก็คือมีการซื้อนะตอนที่มันร่วงลงมาเนะพื่อทำกําไรในอนาคต แนะนทิศทางของดาวโจนดูเหมือนว่ายังจะไต่สูงขึ้นไปนะซึ่งคุณเดวิดฮันเตอร์คาดการว่าดาวโจนนะจะขึ้นไปท็อปเนี่ยที่ประมาณ38,000จุดนะครับก็อาจจะเกิดในช่วงประมาณนี้แหละครับปลายพฤษภาคมถึงต้นกรกฎาคมนะครับส่วน s อ500นรนะรับมีลักษณะคล้ายกันนะเมื่อวานนี้ก็ขึ้นเหมือนกันแปลว่า มีการ buy the dip นะครับขึ้นเหมือนกันวันก่อนนี้ร่วงลงมานะก็มีการเข้าไปซื้อแล้วก็ยังไต่สูงขึ้นไปนะตามการคาดการณนะ์ของกูรูนะักวิเคราะห์ต่างชาติขึ้นไปพร้อมๆทองคำเนี่ยแหละครับนะก็เมื่อวานนี้นะเราก็จะเห็นว่านะครับขยับสูงขึ้นไปรนะีบาวกลับขึ้นมานะขยับสูงขึ้นไปกรอบที่คุณเดวิดฮันเตอร์ให้ไว้นะครับ s p 5 0 0เนี่ยนะจะไปท็อปที่ประมาณสัก 4,700จุดนะถึง5,000จุดนะครับก็แปลว่าถ้ากรอบเวลานะที่ประกอบกับท็อปของมันที่ประมาณ4,700จุดกรอบเวลาประมาณปลายพฤษภาคมถึงต้นกรกฎาคมก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับที่น่าสนใจเพราะเราดูที่ระยะ6เดือนที่ผ่านมาก็จะเห็นว่ามันคืบคานสูงขึ้นอย่างช้าๆนะวันก่อนมันร่วงลงมานะค่อนข้างแรงนะหักลงมาทางขวา แต่ก็รีบาวกลับขึ้นไปเหมือนกันนะบายเดอะดิฟนะครับส่วนนัส d a q เนี่ยดูเหมือนจะเป็นตลาดที่ไม่เรียกว่าแตกต่างจากดาวโจนกับ s อสแอนพนะครับเพราะว่าการขึ้นสูงของนักแดกในปีที่แล้วนะในกลุ่มหุ้นเทคโนโลยีนะกลุ่มฟางนะพวก f a c e o o o k a m a z o อ่ l p h ลฟาเบตนะครับแอปเปิลเน็ตฟิกกูเกนะครับเทสล a เนี่ยนะครับ นะทำให้มีการปรับตัวช่วงนี้นะครับแตกต่างจากดาวโจนส์กับ s 500, บอส0อนพนการขึ้นสูงของมันก็ดูเหมือนว่าจะแตกต่างไปนะดูเหมือนว่ามันจะพยายามจะขึ้นสูงแต่มันก็เป็นไซด์เวสมากกว่านะที่เรามองเห็นนะครับนะวันก่อนก็โดนผลกระทบลงมาคล้ายๆกับนะดาวโจนส์กับ S&P ส0 0 และการฟื้นตัวก็มีลักษณะคล้ายๆกันนะก็คือ buy the dip นะก็คืออาจจะมีกองทุนนะเข้าไปซื้อนะเพื่อทำกำไรนะเพราะว่าเขาจะมองว่าในที่สุดเนี่ยเนะนื่องจากว่าธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยนะครับยังมีการนะอัดฉีดเม็ดเงินเข้าไปในระบบอยู่นะเพราะนั้นหุ้นก็ยังขึ้นอยู่นะเพราะนั้นการร่วงเมื่อวันก่อนนะครับก็ทำให้รีบาวกับในเมื่อวานนี้นะครับส่วนบิตคอยนะครับดูเหมือนว่านะในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับ นะอย่างเมื่อวานนี้ก็ก็เป็นบวกนิดหน่อยแต่อาทิ์ที่ผ่านมาก็จะเห็นทิศทางไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเนะหลือ1บิตคอยอยู่ที่ประมาณล้านห้าแสนมื่นบาทนะจากที่มันเคยถึง2ล้านบาทนะต่อ1เหรียญบิตคอยถูกเพรสเชอร์นะครับถูกแรงกดดันถูกแรงกดดันจากอะไรครับก็อย่างที่บอกนะครับตลาดไหนขึ้นลหะครับก็คือตลาดทองคำนะแล้วก็ตลาดหุ้นยังขึ้นอยู่มันก็ถูกแรงกดดันนะไปที่บิตคอย ถ้าเราดูที่ระยะยาวนะครับหปีก็จะเห็นทิศทางชัดเจนนะครับว่าทิศทางบิตคอยดูเหมือนว่าจะไซด์เวและสไลด์ดาวลงนะครับอันนี้ผมถึงไ้่ยฟังนะครับว่าเราลองประมวลภาพทั้งหมดจะเห็นถึงเรื่องของกระแสเงินเฟ้อตัวเลขเงินเฟ้อที่มานะว่าในปีนี้นะสหรัฐเนี่ยเงินเฟ้อนะมะกราคมนะสูงขึ้น0.3%กุมภาพันธ์0.4%มีนาคม0 6มาในเมษายนล่าสุด0 แปร์เซต์ิดทางสูงขึ้นต่ตาร่งด้วยนะครับนะนั่นคือเหตุผลว่านะครับก่อนนั้นนี้นะเราจะเห็นว่า,ายิวผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ยโดดสูงขึ้นเกิน1.5%์ขึ้นไปอีกแล้วนะไปที่1นะครับหกเซนะเมื่อวันก่อนแล้วก็ลดลงมานะอาจจะเป็นการเข้าไปควบคุมนะครับ,นะรบนะของธนาคารกลางสหรัฐด้วยนะะทำให้ยิวมันทิศทางลงมา แต่โดยรวมแล้วขณะนี้นักลงทุนนะนะก็มองว่ากระแสงเงินเฟอ้อกำลังจะมาแต่จะมาแบบ transitory มาแบบชั่วคราวหรือว่าจะยาวไปถึงไปปีนี่น่าคิดนะครับนะักวิเคราะห์อย่างคุณปีเตอร์ชิฟก็คำนวณว่านะครับอัตราขึ้นของเงินเฟอ้อนะในเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยนะมันขึ้นสูงไปถึง0.8นะไม่เคยเกิดขึ้นนับตั้งแต่ปี1981นะครับนะถ้านนับจากเดือนต่อเดือนนะครับ นะแต่ถ้าเกิดมองที่ไอตัวเงินเฟอ้อนะครับนะ CPI นะของเดือนเมษายนเนี่ยมันสูงขึ้เป็น4.2นตะไม่เคยสูงนะแบบนี้นับตั้งแต่ช่วงประมาณกันยายนของปี2008ในสมัย g เก r e c e ซช i o n 2008เพราะฉัน,นนี้เป็นสัญญาณที่นักลงทุนค่อนข้างตื่นตระหนกพอสมควรนะในตลาดสลรัดในขณนะนี้นะครับ จึงเล่าสู่กันฟังให้เห็นภาพนะครับว่าเหตุผลประการใดทำไมทองคำถึงทุกไม่ลงมีการเก็่งกำไรตัดยอดเทขายลงมาเหลือ1,810ดอกว่าดอลลาร์ออนเมื่อวันก่อนเมื่อวานนี้ก็เด้่งกับไปที่1 8น0ดอลลาร์ออนทิศท,ทางยังเป็นขาขึ้นอยู่แต่จะทะลุ1,850ดอลลาร์ออนทะลุ1 9 0 0ดอลลาร์ออนหรือมีโอกาสไปทดสอบที่2อ0 0ดอลลาร์ออนหรือไม่ในช่วงประมาณ สอสเดือนนี้นะครับน่าสนใจเพราะว่ากูรูนะอย่างคุณเดวิดฮันเตอร์นะครับก็ได้คาดการไว้ว่าตลาดมันจะไปท็อปประมาณปลายพฤษภาคมถึงต้นกรกฎาคมนะครับในหฮดอลลาร์ก็ยังอ่อนค่าลงนะยังต่อเนื่องมันก่อนแนละรีบาวกลับขึ้นมานะแต่ก็ดูเหมือนว่ายังอ่อนค่าลงไปนะจากเรื่องของเงินเฟอ้อนะเรื่องของการพิมพ์เงินนะเรื่องของการเทขายพันธบ,บัตรรัฐบาลสหรัฐนั่นเองนะครับ ก็ขอให้ฟังพิจารณาก่อนค่อยเชื่อนะครับแต่ละผมแล้วนะท่านจะต้องมองเห็นความผันผวนและเตรียมตัวรับมือไว้ทั้งสภาวะเงินฝืดและเงินเฟ้อในปี64และปี65นะครับแล้วก็ช่วงนี้เป็นโอกาสดีที่เราจะมองเห็นว่าตัวไหนเป็นเรียวแซฟแฮป่เบนตัวไหนเป็นหลุมหลบภัยตัวจริงนะเพราะมันถูกทดสอบในกระแสเงินเฟ้อที่กําลังมานะเราติดตามดูและพิจารณาด้วยตัวท่านเองนะครับ ใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถสมถัครติดตามในช่อง y o u t u b e ชา n e l จยนเสกนะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกติดตามและสูนช่องจานเสกเสมอมานะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ